วัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านมาชิมชมทุเรียนภูเขาไฟและจะมาถามคุณพี่เขาด้วยนะคะว่าตอนนี้ทุเรียนภูเขาไฟที่จำหน่ายหน้าโรงพยาบาลขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังปอกทุเรียนอยู่นะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำด้วยค่ะชื่ออะไรคะชื่อสัจการป้อมเศร้าค่ะค่ะมาจากบ้านไหนคะมาจากบ้านกระทิงใหม่ค่ะอ๋อบ้านกระทิงใหม่มาขายทุเรียนภูเขาไฟตรงนี้นานหรือยังคะนานแล้วค่ะปีทุกปีค่ะขายทุกปีเนาะตอนนี้กำลังปอกอยู่นะคะทุเรียนภูเขาไฟช่วงนี้ขายกิโลกรัมเท่าไหร่คะกิโลกรัมถ้าแกะเม็ดเอาแต่เม็ดในกิโลกรัมละ600เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะก็คือแกะเสร็จปอกแล้วปอกเปลือกออกแล้วนะคะกิโลละ600บาทอันนี้ขายเท่าไหร่คะครึ่งกิโลไหมตอนนี้อันนี้60ขาย360ค่ะ6ขีด360ก็คือเกินครึ่งกิโลมา1ขีดทุเรียนภูเขาไฟอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษก็จะมีลักษณะเนื้อนะคะเนียนละเอียดเหลืองทองและกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าทุเรียนช่วงนี้สุกยังไม่จัดมากเนาะกำลังพอรับประทานพอดีกำลังขาดค่ะเห็นไหมคะว่าทุเรียนภูเขาไฟเขตอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษหรือ190ค่ะวันนี้ที่ก็นะคะจะเป็นเนื้อลักษณะนี้นะคะที่วันฉายท่านเห็นนะคะพอขายไหมคะทุกวันนี้คะไม่พอค่ะไม่พอจำหน่ายไม่พอจำหน่ายเลยค่ะก็คือผู้เรียนปีนี้มีน้อยผู้เรียนภูเขาไฟปีนี้นะคะเห็นคุณพี่บอกว่ามีไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้สุกหรือยังคะสุกแล้วค่ะลูกหนึ่งที่นำมาจำหน่ายนี่ประมาณกี่กิโลประมาณนี้ค่ะอันนี้โลครึ่งได้ไหมโล3ขีดอ๋อโล3ขีดถ้าตีเป็นเงินประมาณกี่ร้อยค่ะตีเป็นเงินเท่าไหร่ดิคนโลกับ3ขีดโลกับ3ขีด180บาทเนาะกิโลนึง180 200 200กว่าบาท200กว่าบาทเนาะก็คือตอนนี้บอกไว้รอลูกค้าที่มาซื้อรับประทานเพราะว่าบางท่านก็แกะลำบากเนาะอย่างพวกคุณหมอพยาบาลแถวนี้แล้วก็คนที่เดินผ่านแถวนี้ส่วนมากก็จะไม่ค่อยแกะเพราะว่าการแกะทุเรียนแกะค่อนข้างยากนิดนึงต้องมีเทคนิคในการแกะเนาะเปลือกบางเปลือกบางใหญ่เซียนแล้วค่ะกรอบนอกนุ่มในเนื้อเนียนใสละเอียดสีเหลืองทองเห็นไหมคะพี่ก็ทำให้ดูนะคะแล้วเมล็ดของทุเรียนภูเขาไฟจะเล็กมากเนาะเมล็ดรีบเห็นไหมคะว่าเมล็ดเล็กนิดเดียวเนื้อเยอะที่ขายมานี้ประทับใจอะไรทุเรียนภูเขาไฟบ้างคะคือเนื้อแห้งเนื้อแห้งไม่มีกลิ่นกลิ่นไม่ฉุนเนาะกลิ่นไม่ฉุนแม้กระทั่งสุกแล้วเนื้อก็ไม่เละเนาะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเทปของให้ดูนะคะเนื้อจะแห้งนะเมล็ดรีบเล็กเนาะค่ะแล้วก็ความหวานไม่หวานมากแล้วไม่มีกลิ่นฉุนที่รุนแรงเนาะจ้ะเป็นทุเรียนที่อร่อยแต่ว่าทุเรียนที่เขตจังหวัดศรีสะเกษปีนี้นะคะออกสู่ตลาดไม่ค่อยเยอะเนื่องจากความร้อนจัดทำให้ทุเรียนออกผลผลิตได้ไม่เยอะเท่าที่ควรแล้วคิดว่าทุเรียนจะหมดประมาณเดือนไหนคะที่เดือนจำหน่ายปลายเดือนสิงหาค่ะปลายเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาค่ะทุเรียนจะขึ้นไหมคะช่วงนั้นไม่ขึ้นค่ะราคาเดิมเลยราคา180เต็มที่ไม่เกิน200ไหมจ้ะอ๋อประมาณไม่เกิน200บาทแต่ที่คุณพี่นำมาก็จะเป็นทุเรียนที่ลูกเล็กนิดนึงเนาะรอบสุดท้ายที่อันนี้คว่ำน้ำเลยนะคว่ำน้ำคือหมดต้นหมดต้นแล้วทุเรียนหมดต้นแล้วค่ะคว่ำน้ำเขาเรียกคว่ำน้ำคว่ำน้ำค่ะก็จะเป็นทุเรียนหมดต้นหมดเลยหมดเรียงเลยทุเรียนหมดทั้งต้นเลยก็คือจะเป็นทุเรียนลูกค่อนข้างเล็กนิดนึงเนาะเป็นเนื้ออร่อยเนื้อ
และที่สำคัญเนื้อก็จะแห้งแบบนี้แม้กระทั่งทุเรียนสุกแล้วนะคะทุเรียนภูเขาไฟก็จะไม่เละที่คุณพี่ผ่าให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมเต็มเนาะภูเต็มมากเลยและเปลือกบางเนาะเนื้อเยอะมากเลยคิดว่าชาวสวนทุเรียนอำเภอกุนหารผลิตทุเรียนไม่พอเนาะไม่พอและขยายเพิ่มอีกนะคะปีนี้คิดว่าราคาจะขึ้นไปไหมปีหน้าไม่อันนี้ก็แล้วแต่คิดว่าเนาะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าสมัยก่อนทุเรียนขายทุเรียนตั้งแต่22 บาทค่ะ35เนาะที่ได้ทานอยู่ตอนนั้นค่ะจนถึงวันนี้เต็มที่250ถ้าแบบเกดพรีเมียมเนาะลูกใหญ่หน่อยจ้ะเพราะว่าทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษไม่พอจำหน่ายแล้วนะคะตอนนี้เกษตรกรที่นี่ก็กำลังขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกบางท่านก็โค่นยางหมดแล้วช่วงนี้เห็นไหมคะตามไร่ตามสวนเนาะค่ะโค่นยางเพื่อที่จะปลูกทุเรียนภูเขาไฟอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเพราะว่าทุเรียนมีผลผลิตที่ไม่พอกับผู้บริโภคหมายความว่าทุเรียนออกสู่ตลาดน้อยไปไม่พอกับความต้องการของลูกค้าเนาะจ้าค่ะตอนนี้ลงประมาณกี่กิโลคะตรงนี้แผงในวันนี้คะวันนี้120 กิโลก็คือไม่พอขายเนาะค่ะเพราะว่าลูกค้าต้องการเยอะมากตอนนี้ปอกจะไม่ทันแล้วเพราะว่าต้องปอกรอลูกค้าไว้ช่วงเที่ยงนะคะเพราะว่าถึงเที่ยงลูกค้าก็จะมาซื้อทุเรียนที่ปอกสำเร็จรูปไว้แบบนี้6ขีด360 บาทนะคะกิโล600เนาะอยู่ค่ะที่ปอกเสร็จแล้วกิโลละ600เห็นไหมคะว่าทุเรียนภูเขาไฟอำเภอขุนหารน่ารับประทานมากนี่ก็จะหมดแข็งแล้วนะคะลูกก็จะเป็นลักษณะก้นแหลมเนาะทุเรียนศรีสะเกษส่วนมากก็จะเป็นก้นออกแหลมๆนิดนึงลูกก็ไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าทุเรียนที่เขตอำเภอขุนหารก็มีรสชาติที่อร่อยกรอบนอกนุ่มในเนื้อเนียนกลิ่นไม่ฉุนและที่สำคัญรับประทานไปแล้วนะคะละมุนลิ้นกลิ่นจะไม่แรงเหมือนทุเรียนที่อื่นนะคะตอนนี้ก็ดูคุณพี่เขาบอกนะคะเห็นนะคะสวยมากนะคะลูกเล็กแต่แน่นไม่รู้ค่ะแน่นมากลูกเล็กแล้วเปลือกนี่ค่อนข้างบางมากเลยที่สำคัญไม่มีกลิ่นที่ฉุนรุนแรงเพราะว่าบางท่านแพ้ทุเรียนเนาะก็จะเดินแบบรีบๆเดินหนีแต่ว่าทุกท่านที่ผ่านตรงนี้ก็จะค่อยๆเดินเพราะว่ากลิ่นทุเรียนจะไม่ฉุนจะถามน้องคณิตนึงที่ขายผลไม้ตรงนี้ค่ะว่าได้ทานทุเรียนภูเขาไฟทุกปีไหมอ่ะทานทุกปีเลยค่ะอร่อยน้องทุเรียนภูเขาไฟอร่อยปีนี้ได้ทานไปเยอะหรือยังคะ4 ครั้งแล้วค่ะ4 ครั้งโอ้เป็นพันแล้วเนาะค่ะหลายพันอยู่นะทุเรียนนะคะเพราะว่าทุเรียนมีราคาค่อนข้างสูงในราคาทำยากไปซื้อมาจากสวนเองเหรอคะจ้ามาปอกเองรับยาแม่นมั่งอ๋อมาซื้อตรงข้ามกันใช่ไหมคะจ้าอ๋อค่ะมาอุดหนุนกันเนาะกันค่ะขอบคุณนะคะค่ะวันนี้ก็ไปถามน้องข้างๆเขาก็ได้รับประทานทุเรียนค่ะแถวๆนี้นะคะก็คือมาซื้อเพื่อนๆกันแถวนี้นะคะเพื่อที่จะรับประทานนะคะวันนี้ก็จะถามนิดนึงว่ามีความภูมิใจอะไรที่เราสามารถผลิตทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษได้คะในฐานะที่เป็นคนศรีสะเกษนะคะก็ภูมิใจที่มีรายได้เข้าอำเภอค่ะมีอะไรอ่ะภูมิใจเกษตรกรมีรายได้เพิ่มค่ะมีรายได้เพิ่มแล้วก็มีที่จำหน่ายสินค้าเนาะแม้ปีนี้ไม่ได้จัดงานก็ไม่เป็นไรเนาะเรื่องด้วยโควิดจ้ะและได้รับชื่อเสียงไปทั่วประเทศเนาะทุเรียนภูเขาไฟเปลือกบางมากพี่ก็โชว์เปลือกมีความภูมิใจก็คือทุเรียนแม้กระทั่งลูกเล็กๆก็ยังมีความอร่อยเนาะแบบนี้นะคะอร่อยมากค่ะนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในหอมมาก
มีความภูมิใจที่มีรายได้ไม่ตกงานเนาะค่ะมีที่จำหน่ายสินค้าที่คุณหารนี่ไม่ต้องไปหาเงินที่อื่นแล้วคุณหารก็ไม่ต้องลำบากไม่ต้องลำบากแล้วขอให้ขยันอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามีของรับประทานทั้งปีเนาะค่ะมีผักผลไม้มีไร่มีสวนยางมีทุเรียนภูเขาไฟมีเงาะสตอลองกองเนาะค่ะค่ะเราไม่ต้องไปแบบลำบากเหมือนที่อื่นเนาะก็คือใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะวันนี้พี่ก็ของทุเรียนขายนะคะทำให้มีรายได้ทุกวันวันนี้วันขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้เรื่องทุเรียนและความภาคภูมิใจในอาชีพของการค้าขายทุเรียนภูเขาไฟเนาะเป็นรายได้หลักเนาะตอนนี้ค่ะเพราะว่าทำให้มีรายได้เข้ามาทุกวันวันนี้มันขอบคุณมากนะคะค่ะเห็นไหมคะว่าเกษตรกรที่เขตอำเภอกุนหารก็มีความภาคภูมิใจนะคะในอาชีพของตัวเองก็คือการค้าขายทุเรียนภูเขาไฟผักผลไม้ต่างๆทำให้มีความสุขและขยันในการประกอบสัมมาอาชีพทำให้มีรายได้เข้ามาทุกวันโดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนทำงานต่างถิ่นเนาะค่ะทำให้ชีวิตเรามีความสุขค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ